สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวานหวานก็จะมาแชร์สูตรและวิธีทําเมนูกาแฟน้าส้มค่ะตามที่เพื่อนๆขอ,ขอกันเข้ามานะคะวันนี้ก็จะทําทั้งแก้ว16ออนซ์ on, แล้วก็22ออนซ์ด้วยค่ะและก่อนที่จะไปดูวิธีการทํานะคะก็เหมือนเดิมนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะ อันดับแรกนะคะก็เตรียมแก้วผสมมาเลยค่ะก็จะใช้เป็นกาแฟสําเร็จรูปนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นของเนสกาแฟค่ะจะใช้เป็นเนสกาแฟเล็กครับตัวนี้นะคะตัวใหม่นะใครจะใช้เป็นผงกาแฟสําเร็จรูปยี่ห้อไหนก็ได้นะคะก็เลือกได้ตามชอบได้เลยค่ะจะทําไปพร้อมๆกันทั้งแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์เลยนะคะสําหรับแก้ว16ออนซ์นะคะก็จะใช้ผงกาแฟอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะหรือถ้าใครชอบเข้มมากเข้มน้อยยังไงก็สามารถปรับลดเพิ่มปริมาณของผงกาแฟได้เลยนะคะ และแก้ว22ออนก็จะใส่ผงกาแฟอยู่ที่1.5ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำร้อนเพื่อที่จะมาละลายผงกาแฟค่ะแก้ว16ออนจะเติมน้ำร้อนไปที่60 ml ส่วนแก้ว22ออนก็จะเติมน้ำร้อนไปที่80 ml ค่ะแล้วก็คนสักหน่อยให้ผงกาแฟละลายเลยค่ะ ก็จะได้ในส่วนของน้ำกาแฟาแล้วนะคะทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะจะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของน้ำส้มกันต่อเลยค่ะ เตรียมแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟมาเลยนะคะทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะและในส่วนของน้ำส้มนะคะใครจะใช้เป็นน้ำส้มแบบไหนใช้ได้ตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มขันสดน้ำส้มกรองใส่ลาส้มน้ำสคอชส้มอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเลือกได้ตามชอบได้เลยส่วนวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำสคอชส้มนะคะของเต็งหนึ่งค่ะก็จะใช้น้ำส้มนะคะสำหรับแก้ว16ออนอยู่ที่30 ml ค่ะ ความหวานนะคะสามารถปรับปริมาณได้ตามความชอบได้เลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็ปรับลดเพิ่มได้เลยนะและส่วนแก้ว22ออนก็จะใส่น้ำส้มไปที่40 ml ค่ะจากนั้นก็จะเติมเป็นน้ำเปล่าค่ะจะใช้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำเย็นก็ได้นะคะแก้ว16ออนจะเติมน้ำเปล่าไปที่80 ml ค่ะและแก้ว22ออนก็จะเติมน้ำเปล่าไปที่100 ml ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันสักหน่อยนะคะ ก็จะได้ในส่วนของน้ำส้มแล้วนะคะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้ง2แก้วได้เลยค่ะพอเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเทในส่วนของน้ำกาแฟที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเทใส่ด้านบนแก้วของน้ำส้มได้เลยค่ะทางแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์นะคะอันนี้ก็จะเทไปพร้อมๆกันเลยนะ ถ้าน้ำแข็งยุบนะคะก็สามารถเติมน้ำแข็งอีกให้เต็มแก้วได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะได้แล้วนะคะสามารถปิดฝาเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยค่ะใครอยากเสิร์ฟแบบนี้เสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มให้ดูน่าทานขึ้นดูสวยงามขึ้นนะคะก็สามารถตกแต่งด้านบนอีกสักนิดหน่อยได้ค่ะวันนี้เราก็จะขอตกแต่งเักนิดหน่อยนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แล้วนะคะสําหรับเมนูกาแฟน้าส้มของเราในวันนี้ค่ะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูได้นะคะใครจะใช้เป็นกาแฟสดก็ได้หรือว่าใครจะใช้เป็นผงกาแฟสําเร็จรูปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นกาแฟซองก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นกาแฟซองอเมริกาโน่นะคะของเนกาแฟตัวนี้ค่ะ อันนี้เคยลองทําดูแล้วอร่อยเหมือนกันเลยนะใช้ซักประมาณ2อนะคะลองทํากันดูได้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ